สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอัมพสันนะครับคนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าเนี่ยมันเป็นกล้องวิดีโอนะครับแต่ว่ามันก็เป็นกล้องที่ผมใช้เลนส์นั่นแหละครับการปิดเปิดนะครับก็ตัวนี้ก็คือมันเป็นกล้องนะครับเป็นกล้องนะครับแต่ว่าผมจะไม่ให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้ผู้ชมนะกล้องนะครับเป็นกล้องแนวแปลกๆอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับกล้องตัวเนี้ยนะครับแต่กล้องตัวนี้นะครับมันก็คือTrue Smart Trans 3G นะครับมันเป็นโทรศัพท์ Smart Trans 3G นะครับ 3G คือ 3G นะครับ 3G นะครับพร้อมเลนส์แคปนะครับแบบใช้มือนะครับเป็นแบบมิริโอนะครับนี่ให้ดูนี่นะครับเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงมันนะครับถ้าพูดถึงมันเนี่ยนะครับไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับมันก็ดูเหมือนแล้วจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันก็แค่ไอ้โทรศัพท์ Android รุ่น4ธรรมดานะครับเครื่องนึงแต่มันก็มีบริการของ True นะครับอย่างของไอ้ผมเนี่ยนะครับเป็นของ D-Tag นะครับก็มีเมียน่าสนนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะดูโอเวอร์วิวของมันก่อนโอเวอร์วิวของโทรศัพท์ผมเนี่ยที่ผมใช้อัดเกมเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างนึงนะครับที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือเหมือนกับมันเป็นขอโทษด้วยนะครับคือมันมีรอยแตกอะไรนิดหน่อยอ่ะนะครับโทรศัพท์ผมเนี่ยเพราะว่ามันหล่นครับไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเขาหล่นเฉยๆอ่ะนะครับแต่ว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับก็เป็น Android รุ่น6.0นะครับมันก็ถือว่าทันสมัยที่สุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเทสกล้องนะครับที่หลังนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโอเวอร์วิวของมันก่อนนะครับโอเวอร์วิวของไอ้โทรศัพท์ True Smart Trans 3.5 เนี่ยมันก็คือประมาณว่ามันเป็นทันเนี่ยที่มันหุ่ยห่วยนะครับแต่ Wi-Fi เนี่ยที่ผมไม่ได้เปิดอ่ะมันก็ยันไม่ได้เปิดซะงั้นนะครับดันไม่ได้เปิดนะครับส่วนที่มันไม่ได้เปิดเพราะว่ามันเอาไว้ป้องกันเด็กนั่นแหละนะครับเหตุผลแค่นี้นะครับแต่ว่าการทันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการทันที่เรียกว่ามันกับแหลกๆอ่ะนะครับกระตุกกระตุกอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่รู้ว่าถ้าลองเล่น PUBG ในเครื่องนี้นะครับมันก็กระตุกอ่ะนะครับดูดิมันกระตุกนะครับเดี๋ยวผมว่าภาษาเครื่องนี้กาที่สุดนะครับในยุคหนึ่งนะครับในปี2015นะครับส่วนเกี่ยวกับโทรศัพท์เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าข้อมูลมันคืออะไรนะครับสำหรับข้อมูลมันเนี่ยนะครับก็คือนี่นะครับข้อมูลนะครับมันก็มีอัปเดตนะครับมันก็มีอะไรนะครับนี่อัปเดตนี่สั่งอัปเดตสั่งอันเดียวสั่งอันหรือมันจะมีแฮชแท็กใช่ไหมอะไรกันอันนี้สมาร์ท 3.5 ทันนะครับ4.2 มันเก่านะครับมันเก่านะครับดูรุ่นนี้นะครับก็เก่านะครับพอกับอีโทรศัพท์เก่าของผมเลยครับผมก็มารีวิวได้ครับอีโทรศัพท์เครื่องนั้นเนี่ย AIS Lava Iris นะครับอันนั้นแหละ Lava Iris 512จำได้ซะง่ายเลย Iris 512ส่วนไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นโทรศัพท์ Android 3.0 ธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวจะไปดูที่กล้องนะครับถ้าเทียบกับไอ้กล้องของผมอะนะครับก็เหมือนกับเป็นกล้องไอ้กล้องวายเพราะที่กล้องวายอยู่อะนะครับก็จะไม่รู้ทุกคนจะไม่รู้ว่าอันไหนไอ้โทรศัพท์ผมอันไหนไอ้เลนส์กว้างผมจะเอาเลนส์กว้างออกนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเอาไว้ใช้เซลฟี่เฉยอะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปที่กล้องนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายตรงนี้ให้ดูนะครับกล้องมันดูพอไม่ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าถ้าผมเทียบกับไอ้ Huawei นี่มันจะเป็นยังไงนะครับแฟลชนี่มันเท่ากับว่ามันสุดๆอะแฟลชนะครับแฟลชสุดๆเลยนะครับโอเคต่อไปนอกจากเรื่องกล้องนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของวิดีโอกันบ้างนะครับไปดูเรื่องวิดีโอนะครับแต่วิดีโอนี่มันเป็นขาซ้ายนะครับแต่ก่อนอื่นผมจะอัดไอ้จัดเลนกว้างนะครับจัดเลนกว้างไม่ใช่เลนจริงนะครับจะลองอัดจัดเลนกว้างนะครับ
ดยอันดับแรกนะครับก็จะเป็นไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหัวเว่ย P8 ของผมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนั้นนะครับก็ต้องมาดูผลที่ได้รับนะครับว่าผลมันจะออกมาไงนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าผลที่ได้มันจะออกมาไงนะครับเพราะว่าคุณภาพมันก็แตกต่างกันมากนะครับระหว่างไอ้ True Smart Tan กับไอ้หัวเว่ย P8 ของผมเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายกันเลยสรุปโดยรวมนะครับไอหัวเว่ยของผมเนี่ยชัดสุดนะครับมันก็ชนะกองชิงไปได้นะครับไอหัวเว่ย P8 ของผมอะส่วน True นี่นะครับก็แพ้ไปนะครับเพราะว่า True เนี่ยมันก็กลายเป็นกล้องหน้ารถไปนะครับแต่ความจริงผมก็อยากให้ไอ True เครื่องนี้นะครับให้กลายเป็นกล้องหน้ารถนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นการรีไซเคิลอยู่อย่างนึงนะครับสำหรับโทรศัพท์เก่าๆนะครับที่ผมจะเอามาเป็นdash cam นะครับ dash cam เนี่ยก็คืออะไรนะครับก็คือกล้องหน้ารถนะครับอย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละนะครับกล้องหน้ารถนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือ True Smart Tan 3.5 นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่มาติดตามรับฟังขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ